ขณะนี้มีเหตุการณ์ชิงถุงกลุ่มรุ่นทะเลาะวิวาทเรียกได้ว่ากระแสหนังไทยในช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวนะครับที่เมื่อหลังการมาของสัปเหร่อภาพยนตร์ในจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่กำกับการสร้างโดยทิติศรีนวลหรือต้องเตสามารถกอบโกยรายได้จากทั่วประเทศไปแล้วกว่า600ล้านบาทไทยและกำลังจะพุ่งขึ้นสู่700ล้านบาทแล้วทำให้ในตอนนี้ครับกระแสข่าวเกี่ยวกับหนังสัปเหร่อก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากไม่แพ้หนังอีกเรื่องที่ก็เพิ่งมีการเข้าฉายกันไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานี้และต้องบอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้มันก็ได้กลายเป็นหนังทำรายได้เปิดตัวสูงสุดของไทยเราในปี2556นี้กันเลยอย่างที่ยศเป็นนักเรื่องเล่นกับใจคนกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านกูคิดที่จริงๆที่เรื่องอีนี่สนุกชิบหายด้วยเปิดตัวด้วยรายได้ในวันแรกไปสูงถึง39ล้านบาทและในตอนนี้ครับหนังเรื่องนี้ก็กำลังพุ่งทะยานขึ้นสู่หนังทำเงิน300ล้านบาทแล้วโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง1อาทิตย์ด้วยซ้ำแต่ก็ใช่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของหนังไทยเรานะครับที่สามารถทำรายได้จากการสร้างหนังที่สูงขนาดนี้เพราะแต่ก่อนก็มีหนังกว่าหลายเรื่องอยู่เหมือนกันที่กอบโกยรายได้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะนาคี2สุริโยไทยและที่พีคที่สุดเลยคือหนังเรื่องพี่มากพระโขนงครับจะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะพี่ฉันยังไม่ได้ใบเลยฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนที่ฉันรักพวกพี่ไม่ยุ่งอะไรด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่ารักหรอกก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวมึงอย่าไปยุ่งกับกูพี่มาค่ะเพราะสามารถทำรายได้จากทั่วประเทศไปกว่า 1,000 ล้านบาทครองหนังอันดับหนึ่งที่ยังคงเป็นหนังทำเงินสูงสุดของไทยมาตั้งแต่ปี2556เลยครับเกริ่นปูพรมไปพอสมควรแล้วคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างหนังใหม่จากค่ายเนรมิตหนังฟิล์มจำกัดกันบ้างครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้ทางค่ายได้มีการปล่อยตัวอย่างหนังภาคต่อของ Four King ที่ประสบความสำเร็จและทำรายได้เกิน100ล้านออกมาให้ได้ชื่นชมกันซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเมื่อได้ดูตัวอย่างของ Four King 2แล้วรู้สึกประทับใจฉากแอคชั่นต่างๆอย่างบอกไม่ถูกเลยอีกทั้งเรายังได้เห็นฉากบู๊ที่ค่อนข้างมากและดูจะยกระดับขึ้นจากภาคแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยดูๆไปแล้วก็มันและสนุกดีเลยครับมาได้มาแข่งกันพอดีขณะนี้มีเหตุการณ์ชิงถุงกลุ่มรุ่นทะเลาะวิวาทโดยจากทุกอย่างที่เผยออกมาให้ได้ดูกันเนี่ยบอกตามตรงเลยครับว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกจริงๆว่าเส้นเรื่องของหนังจะเล่าไปในทิศทางใดและตัวอย่างที่เผยออกมาดูเหมือนจะยังนำเสนอแค่ฉากแอคชั่นและฉากบู๊ระห่ำที่เหล่าเด็กวัยรุ่นอาชีวะเขาห้ำหั่นกันเท่านั้นเลยครับอาจจะยังไม่มีทีเซอร์ที่บอกรายละเอียดมากนักว่าหนังจะออกมาเป็นแบบใดแต่ก็ใช่ว่าในตัวอย่างจะไม่มีเผยออกมาเลยนะครับเพราะในฉากแรกเลยเราจะได้เห็นการเปิดตัวของกลุ่มอาชีวะจากบุรณพลที่นำโดยรบบุรณพลตัวเอกของกลุ่มอาชีวะบุรณพลในครั้งนี้ที่แสดงโดยสุทธิรักษ์ทรัพย์วิจิตรซึ่งในภาคก่อนหน้าครับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างมีบทบาทที่น้อยเลยครับแต่พอมาในคราวนี้เขาได้เป็นตัวเอกในการนำเนื้อเรื่องพร้อมกับตัวละครจากภาคที่แล้วอย่างเอกบุรณพลที่นำแสดงโดยศิราชอินทร์โชติที่ในคราวนี้ครับดูเหมือนเขาจะถูกลดบทบาทลงไปไม่ให้ดูเด่นชัดมากนักเพราะจากในภาคที่แล้วครับเขาถูกจับและถูกตั้งข้อหาไว้ทำให้ในการกลับมาครั้งนี้จึงเป็นโรคที่จะนำเปิดก่อนทุกอย่างโดยที่ให้ตัวของเขาคอยซับพอร์ตและระวังอยู่ด้านหลังแทนครับซึ่งก็อ้างอิงได้จากในตัวอย่างที่เผยให้เห็นถึงปัญหาในครอบครัวถึงเรื่องที่ว่าหากเขามีเรื่องขึ้นมาอีกครั้งยังไงก็ไม่รอดพ้นการได้ไปนอนอยู่ในคุกอย่างแน่นอนครับมีคดีอีกรอบมึงได้เข้าคุกใหญ่แน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนเดี๋ยวงานนี้กูแสดงเองอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเลยคือเคบุรณพลที่แสดงโดยเบนจามินโจเซฟซึ่งก็มีบทบาทในเรื่องค่อนข้างมากเลยครับพูดถึงทางฝั่งของบุรณพลไปกันแล้วคราวนี้เรามาลองดูตัวละครทางฝั่งของคู่อริอย่างกนกอาชีวะกันบ้างครับที่หัวโจกของทางฝั่งนี้เลยคือบางกนกรับบทแสดงโดยสมพลรุ่งพานิช
ัวละครในเรื่องที่ต้องบอกเลยว่ามาอย่างโหดและน่าค้นหากันเป็นอย่างมากครับพร้อมกับเพื่อนร่วมคณะอย่างหนุ่ยกนกที่รับบทโดยณัฐวุฒิเจนมานะตัวละครใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งในครั้งนี้ครับอีกทั้งยังมีอีกตัวละครที่ทางผู้กำกับได้บอกเอาไว้ว่าเขาคนนี้นั้นในเนื้อเรื่องจะมีบทบาทที่ค่อนข้างโหดและซาดิสพอสมควรครับอย่างเคกนกที่รับบทโดยพัฒน์เอกแสงกุลตัวละครใหม่อีกคนจากกนกอาชีวะครับและในภาคที่2นี้เราก็จะยังได้เห็นตัวละครเก่าที่น่ากวนโอ้ยอยู่เหมือนเดิมนะครับกับตัวละครญาติเด็กบ้านที่ยังคงมาพร้อมกับปืนลูกโม่และออกตามล่าเด็กอาชีวะจากบุรณพลแต่ในคราวนี้ครับเขามากับรถตู้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อย่างในภาคแรกแล้วอัปเกรดไปอีกขั้นครับไม่เอายายหีจะกลับกันแล้วเหรอจ๊ะดูไปแล้วจากตัวอย่างโดยรวมถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจครับทั้งฉากแอคชั่นที่มันสนั่นจอตัวละครที่น่าเกรงขามมากขึ้นเนื้อเรื่องและเรื่องราวที่ดูจะดำมืดและมืดมนกว่าภาคก่อนหน้าทำให้รู้สึกได้เลยว่าในการกลับมาของภาคที่2ในครั้งนี้จะสนุกและมันกว่าครั้งไหนๆเลยครับกูถามมึงจริงมึงเคยคิดมึงเลยวะมึงจะทำตัวเหี้ยๆอย่างเงี้ยไปอีกนานแค่ไหนก็เรียกได้ว่าพูดกันพอหอมปากหอมคอนะครับกับตัวอย่างทีเซอร์แรกของ4 King 2ในครั้งนี้ที่ต้องบอกเลยว่าน่าติดตามดูและเป็นอีกเรื่องของหนังไทยที่อาจจะมาแรงในช่วงปีนี้แต่อย่างไรแล้วตัวอย่างเพิ่มเติมหรือข้อมูลหนังที่เอามาพูดกันอาจจะยังไม่มีมากเท่าที่ควรนะครับก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าทางค่ายจะมีการปล่อยตัวอย่างอื่นออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหนังเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่30พฤศจิกายนที่ใกล้จะมาถึงนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับเอาละครับก็หมดเวลาของผมในครั้งนี้กันแล้วหากว่าข้อมูลที่ผมได้นำมามีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นก็ต้องขอกราบขอโทษทุกคนกันไว้ก่อนเลยนะครับและหากว่าชื่นชอบเนื้อหาในรูปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ